ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักผมกฐิกื้อนางบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะวัดมณีสถิตนะคะหรือวัดทุ่งแก้ววันนี้รายการธรรมวลีกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดปู่จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะต้องขออนุญาตทักตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อเปิดการมองเห็นให้มีคอมเมนต์ไม่รู้ว่าคอมเมนต์ตัวเองจะเปิดการมองเห็นได้หรือเปล่าแต่ก็พยายามที่จะทำนะคะก็คือถ้าเราเกิดมามีเหตุปัจจัยที่มันจะเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือสร้างเหตุปัจจัยให้มันได้นะฮะการพูดการบ่นการทวงถามหรือการเรียกร้องเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เลยแต่ว่าความพยายามที่จะทำเหตุให้มันตรงเนี่ยมันคือเหตุแห่งความสำเร็จโดยตรงค่ะท่านญาติธรรมนะคะวันนี้รายการธรรมบุรีต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะก็ต้องขออภัยก็เหมือนกับคล้ายๆกับไม่ได้บ่นนะคะแต่พูดความจริงเพราะว่าถ้าไม่พูดเนี่ยท่านญาติธรรมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อวานเนี่ยสวัสดีค่ะพี่สุริยาสวัสดีนะคะเห็นพี่สุริยาแล้วนึกถึงตอนไปซื้อตุ๊กตาที่สำเพ็งทุกทีเลยเพราะว่าตั้งใจอยู่ว่าอยากจะไปแจกของเด็กในวันที่11เนี่ยแต่ยังไม่ได้วางแผนนะคะแต่แค่ลึกๆแอบอยากไปนะคะแต่ตัวเองก็อยู่ที่อุทัยธานีของที่มันน่ารักอะแล้วก็ดีๆเลยอะมันไปอยู่ที่กรุงเทพต้องขออภัยที่ไม่ได้ว่าต่างจังหวัดนะคะแต่ว่า ของที่มันน่ารักราคาไม่แพงแล้วมันก็เป็นของที่เขาซื้อมาขายอะเราได้ในราคาส่งแล้วก็ได้เยอะเด็กก็ได้มากนะคะตอนนั้นก็ได้พี่สุริยาเนี่ยแหละที่ช่วยพาซื้อเนี่ยก็ยังอยากจะได้ของตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดียามเช้าค่ะพี่แพตตี้ค่ะแต่ว่ามันบ้านเราไม่ได้อยู่กรุงเทพนะเราอยู่กรุงเทพแต่ตัวเราอยู่ไทย ก็เลยไม่ได้ซื้อคิดว่าจะเอาขนมไปแต่ยังไม่ได้วางแผนนะตอนนี้50-50อยู่อยากจะเดินทางไปช่วยแจกอาหารเด็กนะคะกับทีมร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ตัวเองติดเรื่องเรียนอยู่นะเขาเรียนออนไลน์กันมา2รอบและ4วันไม่ได้เรียนกับเขาเลยค่ะนะคะเพราะว่าไปติดคอร์สเข้มกับไปติดงานปริวาสก็ไม่ได้เรียนออนไลน์กับเขาเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้านะคะเมื่อวานก็ไม่ได้เข้าแล้วนี่จะมีออนไลน์อีก2ครั้งคือ12กับ13ก็ดันอยากจะไปช่วยแจกอาหารเด็กอีกก็เลยคิดอยู่ว่าจะมีวาสนาได้เรียนนะคะแต่ว่าตอนนี้หนังสืออะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับข้อมูลการสอบเนี่ยมีแล้วต้องท่องเยอะๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ตอมสวัสดีค่ะคุณพี่พัฒน์นะคะก็หลายๆท่านก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะคะทางรายการวิทยุเนี่ยก็น่าจะฟังกันอยู่โดยเฉพาะศีลกรรมฐานนะคะเมื่อวานก็ฟังกันเรื่องของขันธ์5ทุกวันเลยคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าสนุกสนานในการศึกษาในระดับหนึ่งนะคะก็ตัวเองในฐานะที่เป็นผู้ดูแลการสอนกรรมฐานที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลตลอดช่วงระยะเวลานะคะโดยมีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็อยู่ด้วยกับโยคีตลอดนะคะเราก็จะต้องเราจะรู้ว่าโยคีเนี่ยทำได้แค่ไหนแล้วตอนฟังเนี่ยตอนยิ่งตอนสอบอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะรู้พื้นฐานเลยว่าที่ฟังไปได้ขนาดไหนมันก็ทำให้การบรรยายที่ให้โยคีฟังเนี่ยเกิดประโยชน์โดยตรงกับโยคีมากนะเกิดประโยชน์โดยตรงมากเมื่อก่อนเนี่ยพยายามมากกว่านี้ที่จะให้โยคีเนี่ยเข้าใจมากกว่านี้
แต่จริงๆแล้วไอ้ความพยายามมากกว่านี้เนี่ยมันกลับไม่เป็นประโยชน์กับโยคีเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์บุญยวัฒน์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะได้พักแล้วเมื่อเช้าขออนุญาตพระอาจารย์ไม่ออกมาเลยค่ะนะคะพักยาวเลยแต่ว่าก็ไม่ได้นอนนะคะแต่ว่าก็คือแบบเคลื่อนไหวน้อยที่สุดอ่ะนะคะก็ออกมาตอนสักพักนี้นี่เองนะคะออกมาก็ติดต่อกับญาติธรรมทาง Facebook ทางอะไรแต่ว่าไม่ได้ออกมาเจอกับใครเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้ทำอะไรปกติเนี่ยกลับมาปุ๊บนี่ทำกับข้าวเลยอะไรเงี้ยวันนี้นี่หยุดเลยอ่ะไม่ทำนะคะก็ดีขึ้นเลยสดชื่นขึ้นนะคะเมื่อวานเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าพึ่งเข้าใจคำว่าเหนื่อยพูดเนี่ยอาจารย์บุญยวัฒน์ก็เป็นอาจารย์สอนใช่ไหมคะที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้วน่าจะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้อยู่แต่ว่าทุกทีก็ไม่เคยเหนื่อยพูดนะแต่เมื่อวานเนี่ยมันพูดไปสองสามคำแล้วมันเหนื่อยมากเลยอ่ะมันเหมือนกับพูดไม่ไหวอ่ะเมื่อวานในรายการนะเหมือนกับพูดไม่ไหวแต่ใจเนี่ยมันเกินร้อยมากแต่ร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับไม่ยอมไปกับเราอ่ะเมื่อวานนะเมื่อวานไม่ใช่วันนี้ก็รู้สึกว่าพูดแล้วก็ต้องหายใจลึกๆพูดแล้วก็ต้องหายใจลึกๆสองสามคำอาจจะลึกๆทีนึงเพื่อที่จะได้มีลมอ่ะเอามาพูดต่ออย่างนั้นเลยนะคะเมื่อวานเป็นอย่างนั้นนะแต่วันนี้เนี่ยก็โอเคละนะคะน่าจะใช้ชีวิตหักโหมไปนิดนึงหนักไปนิดนึงเมื่อวานนะคะใช้ชีวิตหนักไปนิดนึงช่วงที่ผ่านมาเนี่ย20วันต่อเนื่องแบบไม่มีเวลาหยุดอ่ะเมื่อวาน20วันต่อเนื่องแล้วก็ล่วงหน้านั้นเนี่ยหนักกว่านี้อีกไปติดตามคณะพระธุดงค์ทำกับข้าวถวายพระตาหารขับรถไปขับรถมาขับรถไปขับรถมาลากสังขารอันเนี้ยยาวนานมากค่ะไม่ได้หยุดเรื่องของเรื่องมันก็เลยประท้วงเอานะคะประท้วงเอานิดนึงให้เราหยุดนิดนึงหยุดกินน้ำมั่งหยุดกินนมมั่งหยุดกินอาหารมั่งอะไรเงี้ยเยอะไปแล้วนะมันบอกเราแบบนั้นนะคะก็พูดเรื่องขันห้าเมื่อวานในช่วงของบรรยายช่วงเช้ามีโยคีหลายท่านก็ได้ประโยชน์ดีใจมากนะคะบางทีเนี่ยทุกครั้งบางทีก็ไปอ่านย้อนหลังขอบสวัสดีค่ะพี่สุดใจดีขึ้นหรือยังเอ่ยนะคะทุกทีเนี่ยก็ตัวเองก็ย้อนหลังนะย้อนหลังไปดูข้อความบางท่านบอกว่าฟังรายการธรรมวลีมา3ปีแล้วและจิตใจก็สงบขึ้นมีความสุขขึ้นมันเหมือนกับเราทำงานประสบความสำเร็จอะความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ใบรางวัลดีเด่นอะไรอยู่ที่ใบรับรองความเก่งกาจหรือใบปริญญาหรืออะไรสำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าไม่หลงประเด็นคิดว่าการเกิดมาเนี่ยถ้าเรามีความรู้ถ้าเราต้องการทำงานทางด้านความรู้แล้วก็ถ่ายทอดเนี่ยคนที่ได้ความรู้มากที่สุดเท่าที่เราจะถ่ายทอดได้เนี่ยมันคือความสำเร็จส่วนใบปริญญาใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือใบรับรองคุณภาพต่างๆเนี่ยตัวเองมองว่ามันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นมีมันก็ดีมันทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีอ่ะก็นั่นหมายถึงว่าเราก็คงจะไม่มีคุณสมบัติอะไรที่จะทำงานตรงนี้มันต้องสร้างคุณสมบัติให้กับตัวเองอ่ะคือครูบาอาจารย์ท่านให้โอกาสเราแล้วไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุการบรรยายทั่วไปต่างๆครูบาอาจารย์เนี่ยท่านให้โอกาสเราแล้วเราจะเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นเนี่ยแค่ไหนมันเป็นการเคารพนะสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าการเคารพในโอกาสที่คนหยิบยื่นให้เนี่ยมันคือความเคารพการทำให้ดีที่สุดเนี่ยมันคือการแสดงความเคารพต่อโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เหมือนกับได้โอกาสแล้วก็ไม่ใส่ใจอ่ะได้โอกาสแล้วก็ไม่สนใจอะไรเงี้ย
ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดตัวเองมีโอกาสตัวเองก็จะรับโอกาสนั้นไว้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้นะก็จะต้องได้แจ้งเลยค่ะว่าเฮ้ยโอกาสนี้เราขออนุญาตไม่รับให้คนอื่นรับเพราะว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยในทุกโอกาสเนี่ยมันมีขีดจำกัดของเวลาในการที่เราจะทำอะไรให้กับครูบาอาจารย์บางทีท่านมองว่าสิ่งนี้มอบให้เราแล้วเนี่ยเราทำได้ดีที่สุดละแต่ปรากฏว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยเราอย่าไปดึงเวลาไว้มันเสียโอกาสคนอื่นเขาตรงเนี้ยตัวเองในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยตัวเองก็รู้ดีว่าลูกศิษย์ทุกคนน่ะไม่กล้าปฏิเสธแต่การปฏิเสธเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีนะสำหรับอาจารย์คือถ้าทำไม่ได้เนี่ยปฏิเสธเลยมันจะทำให้เราสามารถที่จะมองหาคนต่อไปเนี่ยมาทำตรงนี้ได้มันทำให้ไม่เสียโอกาสดีๆของคนอื่นด้วยมันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าที่เราจะแค่เอาความรู้สึกส่วนตัวของเราเนี่ยเอาไปคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไม่ชอบเดี๋ยวอาจารย์จะโกรธอะไรอย่างเงี้ยอย่างได้โอกาสจากครูบาอาจารย์บางอย่างเนี่ยพยายามเคลียร์ให้ดีที่สุดเลยทุกครั้งที่ได้โอกาสเนี่ยจะพยายามเคลียร์ให้ใช้โอกาสนั้นให้ได้ถ้าไม่ได้ปุ๊บต้องปฏิเสธเลยท่านก็จะได้หรือเราทำดีที่สุดไม่ได้อะก็จะปฏิเสธไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำแต่ว่าเรากลัวว่าโอกาสนั้นเนี่ยของท่านเนี่ยมันจะทำให้โอกาสของท่านเนี่ยมันเศร้าหมองคือเวลามันน้อยอะสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรสักอย่างนึงอาจารย์ธรรมวลีก็ติดงานอื่นแต่ก็ไม่กล้าบอกท่านก็ไม่ยอมปฏิเสธด้วยแล้วก็ไม่ยอมทำด้วยเพราะว่าเวลายังไม่ได้รอไปเรื่อยๆ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 จนมันกระชั้นชิดแล้วแล้วเราก็ไปบอกกับท่านว่า เราทำไม่ได้เวลาเราไม่มีพอเราบอกแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอกาสที่จะให้คนอื่นเนี่ยแทนที่เขาจะได้รับโอกาสเร็วกว่านี้แล้วเขาได้เตรียมตัวได้ทำอะไรที่ดีกว่านี้ได้เนี่ยเขาก็เสียโอกาสของเวลาที่จะเตรียมตัวงานของครูบาอาจารย์ก็เสียอันนี้ค่ะหลายคนเนี่ยคิดไม่ไกลคิดแต่มุมแถวๆตัวเองกันซะเป็นส่วนใหญ่การฝึกคิดถึงคนอื่นเนี่ยมันต้องฝึกนะคะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันคิดถึงคนอื่นไม่เป็นแล้วเชื่อหรือเปล่าคะว่าความคิดถึงคนอื่นในมุมที่ดีเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าความเมตตาที่เราบอกว่าเราเมตตาเนี่ยเราเมตตาเนี่ยอยู่ในระดับที่เท่าไหร่สมมติว่าความเมตตาเนี่ยจัดอยู่ใน3ระดับเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนความเมตตาของเรายังมีขอบเขตที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ลำบากอยู่หรือเปล่าหรือความเมตตาของเราอยู่ในขอบเขตของไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะลำบากแล้วก็ให้คนอื่นจนคนอื่นมองว่าเราโง่หรือว่าเราหลงหรือเรางมงายทำบุญเกินกำลังอันนี้เมตตาอีกแบบหนึ่งหรือส่วนตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะประกอบด้วยกำลังของผู้ที่ให้ความเมตตาไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะคนอื่นทำแค่เนี้ยฉันก็ทำแค่นี้ฉันก็เลยเข้าไปแล้วเนี่ยถือว่าขาดทุนในการสร้างบารมีเลยการทำความดีเนี่ยมันเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้มันยกน้ำหนักถ้าจะเปรียบเทียบการสร้างบารมีเนี่ยมันก็เปรียบเทียบเสมือนกับการยกน้ำหนักนะการยกน้ำหนักเนี่ยแต่ละคนมันมีแรงไม่เท่ากันแล้วทีนี้เนี่ยใครยกได้มากแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มน้ำหนักในการยกของตัวเองแต่ละน้ำหนักที่แตกต่างไอ้น้ำหนักที่แตกต่างหรือความไม่ไหวของน้ำหนักที่ยกเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนฉันยกไหวแค่10กิโลนะอีกคนนึงฉันยกไหวแค่3กิโลฉันยกไหวแค่5กิโลฉันยกไหวแค่20กิโลเฮ้ยฉันไหว30กิโลเนี่ยอย่างตัวเองนี่20กิโลโอเคอย่างอาหารหมานะอาหารแมวนะกระสอบละ20กิโลเนี่ยยังโอเคอยู่นะยกได้นะยังไหวแต่บางคนเนี่ย10กิโลเขาก็บอกเขาไม่ไหวละอย่างเงี้ยเป็นต้นมันไหวไม่เท่ากันไอ้ความไหวเนี่ยมันคือกำลังของเรารวมไปถึงการ
การสร้างบารมีแล้วก็ความเมตตาบารมีนั่นแหละมันคือกำลังของเราว่าเราจะไหวขนาดไหนถ้าเราไหวขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่หนักเกินไปอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านไหวถึงขนาดสละชีวิตเนี่ยแต่เราจะไหวอย่างท่านหรือเปล่าถ้าเราไม่ไหวเราไม่ต้องเอาแบบไหวไหวขนาดไหนทำขนาดนั้นถ้าใจมันยังไม่พออย่าเพิ่งทำแต่คนอื่นเขาใจพออย่าไปว่าเขาตัวเองทำไม่ถึงอย่าไปว่าเขาคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นยังไงรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมพอตัวเองทำไม่ได้เราชอบดึงของสูงลงมาต่ำเราไม่ยอมที่จะยกของที่มันสูงเนี่ยให้สูงเราดึงของสูงเนี่ยลงมาต่ำเสมอโอ้ยก็เขามีข้อมูลนี่สมมติว่าคุยเรื่องธรรมะไปเอาง่ายๆนะคะลองดูตัวเองดูเราพูดธรรมะกันทีนี้เราก็อธิบายไปสมมติอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยคุยธรรมะกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็อธิบายไปทีนี้เจ้าของไม่รู้เรื่องแทนที่เจ้าของเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพื้นฐานไม่พอเฮ้ยหรือพื้นฐานไม่พอแล้วเนี่ยเราต้องไปเพิ่มพื้นฐานอะไรเงี้ยไม่เป็นโอ้ยจะไปสู้อะไรกับอาจารย์ธรรมบุรีเขาได้ล่ะอาจารย์ธรรมบุรีเขาศึกษามาตั้งหลายปีเขาก็พูดได้ละสิถ้าเราฟังเรื่องปกติเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ความจริงแล้วเนี่ยถามว่ามันปกติหรือเปล่ากิเลสทำงานแล้วนะคะคือเรามักจะไม่ยอมรับคนอื่นที่เกินกว่าเราไปโดยธรรมชาติเราก็จะดึงคนอื่นลงมาหาเราก็เขาเป็นอย่างนั้นนี่ฉันจะไปสู้อะไรเขาได้ล่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองความคิดซะใหม่เอ้ยเขาเก่งอ่ะเขาทำได้ยังไงเขาดีอ่ะไอ้จิตที่มันน้อมไปในความดีของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ามุทิตามุทิตายินดีในความดีของคนอื่นเป็นมันต้องฝึกถ้ามันไม่ฝึกเนี่ยมันก็จะเฮ้ยจะไปสู้อะไรแกได้อะไรแกเก่งกว่าฉันน่ะแกทำมาตั้งนานแล้วนี่ประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่วิเหรอคะวิลาพรนะคะสวัสดีค่ะไม่แน่ใจนะคะตาแบบว่านะคะก็อย่างที่ได้พูดไปว่าปกติเนี่ยเราอยู่กับใครเนี่ยพอเราไปเจอคนที่เขาเหนือกว่าเราเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยยอมรับคนอื่นนะคะเราจะไม่ค่อยยอมรับคนอื่นนะคะแต่ว่าเราจะดึงคนอื่นลงมามันคือการรักษาอัตตาตัวตนโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวความจริงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้ฝึกกันเฉพาะในคอร์สวิปัสสนาคอร์สเข้มเท่านั้นวิปัสสนาคอร์สเข้มคือการฝึกเพื่อที่จะรู้จักวิธีแล้วก็เอาวิธีเนี่ยจากจังหวัดเลยอ๋อจำได้แล้วค่ะที่พาไปแก่นมะกรูดค่ะน้องอะไรน้อนะคะจำได้แล้วค่ะแต่จำชื่อเล่นไม่ได้นะคะจะมาเข้าคอร์สเข้มด้วยกันหรือเปล่าคะ ทีนี้เนี่ยก็ทีนี้ปรากฏว่าปกติเนี่ยเราเนี่ยคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิซึ่งเพิ่งผ่านคอร์สเข้มมาแล้วในวันที่17ถึงวันที่23เนี่ยวัดภูจวงก็มีคอร์สเข้มต่อค่ะสําหรับท่านที่คิดว่าการปฏิบัติคอร์สเข้มมีความจําเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับชีวิตเนี่ยก็เชิญนะคะที่มาปฏิบัติด้วยกันเราก็จะตรวจ ATK เหมือนเดิมทุกคนก่อนเข้าเพื่อความสบายใจในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะแต่จริงๆแล้วเนี่ยศาลาวัดภูจวงเนี่ยก็จะโปร่งซะหน่อยส่วนศาลาที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ย จำนวนคนเยอะมากที่ผ่านมาเราก็เลยเป็นห่วงว่าจะมีปัญหา
เราก็เลยตรวจ ATK กันก่อนเลยเพื่อความสบายใจของทุกๆคนเราก็อยู่ด้วยกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะถึงว่าสถานที่จะโปร่งเนี่ยแต่เราก็จะตรวจ ATK ทุกท่านนะคะนะคะภายใน24ชั่วโมงคือตรวจก่อนเข้าเลยอ่ะนะคะเราไม่ตรวจแบบตรวจมาแล้วไม่ตรวจไม่ได้นะคะต้องตรวจเอาผลตรงนั้นนะคะเขียนชื่อตรงผลเลยนะคะว่าเป็นของใครบ้างต้องแบบนั้นมันถึงจะปลอดภัยสำหรับทุกๆคนนะคะปลอดภัยสำหรับชุมชนด้วยแต่ทีนี้เนี่ยในขณะที่เราอยู่กับคนนะอยู่กับคนวันที่27วันที่17ค่ะคุณพิพัฒน์17กุมภาค่ะถึง23กุมภา7วันค่ะคอร์สเข้มอย่างที่วัดป่าจริยธรรมที่ผ่านมาค่ะนะคะเชิญชวนนะคะเผื่อว่าจะมีโอกาสได้มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันลองดูแต่ต้องเอาใจมาแบบว่า 100% หรือเกิน100แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่เอาใจมา 100% เนี่ยพอมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเราทำมาลองดูแล้วแบบไม่แน่ใจว่ามันไม่เต็มที่อ่ะสมมติมันได้ผลไม่เต็มที่เนี่ยการใช้ชีวิตมันก็จะเอามาใช้ได้น้อยเพราะว่าผลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตอนที่เราปฏิบัติผลมันอยู่ตอนที่เรากลับมาอยู่ที่บ้านใครตั้งใจมากๆเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยจะได้ผลมันจะไวอารมณ์มันจะไวในการที่เราจะรับรู้ว่าสิ่งที่มากระทบอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปสักครู่เนี่ยค่ะเอ๊ะอาจารย์ธรรมวุฒิทำไมพูดละเอียดบางคนก็บอกคิดมากหรือเปล่าอย่างที่ได้พูดได้ฟังว่าคำว่าคิดมากเนี่ยกับคิดมีระบบเนี่ยมันคนละอันกันไอ้ที่คิดอันเนี้ยนะคะอ๋อสวัสดีค่ะแม่แอลนะคะจะเข้าปฏิบัติธรรมด้วยคนสมัครมาหลายคนแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้น่าจะเกือบ20แล้วสมัครเข้ามาวัดภูจวงนะคะช่วงนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันว่าน่าจะเป็นเพราะโควิดเนี่ยทำให้คนว่างเยอะขึ้นก็เลยมาปฏิบัติธรรมกันเยอะขึ้นแต่เขาก็ห้ามรวมตัวกันอีกส่วนกระแสเราเลยต้องมีวิธีรองรับว่าเราจะทำยังไงให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างปลอดภัยไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามัวแต่นอนระแวงอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เวลาก็ผ่านไปด้วยใจที่กังวลแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราปลอดภัยเราตรวจให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาเวลาที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยเอาเวลาที่เราปลอดภัยเนี่ยมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าไหมนะคะแบบเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์กว่าต้องบอกว่าวัดภูจวงเนี่ยจัดงานมาตลอดนะคะแล้วก็ระมัดระวังใส่ใจรายละเอียดอย่างเช่นโต๊ะพระนะโต๊ะพระที่รับพิจารณาอาหารเนี่ยเราก็ไม่ให้ใช้น้ำล้างมือร่วมกันเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเราต้องคิดถึงตรงนี้ได้อะนะคะต้องระวังอย่างถังน้ำแข็งอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีน้ำแช่ในถังน้ำแข็งให้ต้องอดกันนิดนึงเพื่อความปลอดภัยเพราะมือเนี่ยต่างคนต่างล้วงลงไปเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยมันต้องมีความใส่ใจรายละเอียดนะความใส่ใจรายละเอียดเนี่ยโดยเฉพาะการจับสิ่งของต่างๆที่ใช้ร่วมกันเนี่ยถ้าเราล้างมือบ่อยๆมันคือความรับผิดชอบกับสังคมนะเชื่อหรือเปล่าเขาว่ามันได้บุญอย่าคิดนะคะว่าการเอามือล้างแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นคนไม่เป็นคนคิดมากเป็นคนระแวงเป็นคนระวังไม่ใช่มันอยู่ที่เจตนาในการกระทำอย่างตัวเองเนี่ยทุกครั้งที่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยขึ้นรถมาเนี่ยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือทำอะไรที่ไปจับเงินหรือจับอะไรมาเนี่ยพยายามล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะกินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นโควิดหรืออะไรแต่มันคิดเลยไปกว่านั้นคิดว่ามือเราสะอาดแล้วเนี่ยเราจะไม่แพร่เชื้อมันคิดถึงสังคมมากกว่าถ้าเรามือเราสะอาดเนี่ยเราจะไม่แพร่เชื้อล่ะแต่ถ้ามือเราสกปรกเนี่ยเราไปจับอะไรมาเนี่ยถ้าตัวเรามีภูมิคุ้มกันดีแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ความที่เรามีภูมิคุ้มกันดีเนี่ย
แต่มือเราสามารถที่จะแตะเชื้อตรงนี้ไปสู่ตรงนี้ได้แต่ถ้าเราล้างมือทุกครั้งที่เราจับหรือเราไปที่ไหนเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยการแพร่เชื้อให้กับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราอันนี้มันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งไอ้ความรับผิดชอบต่อสังคมจิตที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยก็เรียกว่าความเมตตาปรารถนาดีอ่ะความเมตตาเนี่ยพอเขาแปลเป็นภาษาไทยคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความเมตตาเป็นภาษาไทยคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นดังนั้นเนี่ยการที่จะปล่อยความปรารถนาดีออกไปจากใจของเราจริงๆด้วยหัวใจที่มันจริงใจเนี่ยมันต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าความปรารถนาดีต่อคนอื่นเนี่ยเขาทำยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของเราไปเจอคนที่เขาเก่งๆเจอคนที่เขาดีๆเนี่ยเราลองดูใจเราสิว่าเราเนี่ยยินดีกับสิ่งที่เขาเป็นหรือเปล่าต้องฝึกนะคะเจอคนเก่งกว่าเมื่อไหร่เนี่ยต้องตั้งสติดีๆเลยเขาเก่งเขาทำได้เขาเก่งเขาทำได้จิตที่มันไม่ปฏิเสธความเก่งของคนอื่นยินดีอ่ะคือถ้ามันไม่ใช่เราอ่ะแล้วเราทำไม่ได้แบบนั้นน้อมในความดีของคนอื่นเป็นการยอมรับในความเก่งของคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องให้เขาทำอะไรให้กับเรามันคือการยอมรับความเป็นจริงที่เขาเป็นจริงๆแล้วตัวเองมองว่าคนบนโลกใบนี้มันเก่งด้วยกันทุกคนแหละแต่มันเก่งขนาดไหนแล้วเหมาะกับอะไรบางคนเก่งอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ผิดที่เนี่ยบางทีตัวเองเห็นคนบางคนโอ้โหเก่งมากเลยนะกับเรื่องเนี้ยแต่พอเขาไปอยู่ผิดที่ปุ๊บเนี่ยความเก่งของเขาเนี่ยไม่ได้โชว์ความสามารถของเขาเลยอ๋อพี่จินจะมาใช่ไหมคะอนุโมทนาบุญค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะมาเข้าคอร์สเข้มด้วยกันนะคะมาเข้าคอร์สเข้มด้วยกันมีเวลาหรือเปล่าเอ่ยนะคะมาปฏิบัติให้คุณยายมาปฏิบัติให้คุณยายเดือนแห่งความรักคือจริงๆแล้วเนี่ยวันมาฆบูชาเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธคือบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะดึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยไปเข้ากับวันสำคัญทางลัทธิหรือศาสนาอื่นมองว่าเราเนี่ยลดตัวหรือทำให้ตัวเองเนี่ยลดคุณค่าของตัวเองลงไปแต่สำหรับธรรมวลีนะคะอันนี้ขอแสดงความคิดส่วนตัวกับเรื่องนี้ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้มองแบบนั้นตัวเองมองว่าตอนเนี้ยคำว่าวันแห่งความรักเนี่ยตัวเองไม่ได้มองว่ามันเป็นศาสนาเขาสามารถยกระดับความเป็นศาสนาขึ้นสู่สากลเรียบร้อยไปแล้วไอ้วันแห่งความรักในพุทธศาสนาเราเนี่ยมันมีคือถ้าเราไม่ปฏิเสธแล้วเราไม่ขัดแย้งเนี่ยเราจะสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างใจของเราที่มันดีๆอ่ะเราจะไปแอนตี้เพื่อแล้วเราเนี่ยจะได้อะไรจากการแอนตี้อันนั้นคือต่อต้านคนแก่ฟังลืมไปหรือเราจะไปได้อะไรจากการต่อต้านอันนั้นมันไม่มีผลเลยอย่างวันแห่งความรักเนี่ยโอเคจริงอยู่ว่ามันอาจจะเริ่มต้นจากศาสนาแต่มันเกิดขึ้นจากการยอมรับของสังคมบนโลกใบนี้มันกลายเป็นสากลนิยมไปแล้วเราอย่าไปยึดติดที่จุดตั้งหรือจุดยืนถ้าจุดยืนเขาปรารถนาดีจริงๆมันก็ดีอ่ะคือคนดีมันมีในโลกใบนี้มันดีอยู่แล้วอย่าแบ่งพวกแบ่งเขาแบ่งเราจนทำให้เกิดปฏิฆะขึ้นมาใจของเราที่มันเกิดปฏิฆะเนี่ยมันไม่ทำให้ใครมีความสุขเลยนะไม่ทำให้ใครมีความสุขเลยปฏิฆะคือปฏิเสธอะถ้าปฏิเสธเล็กๆเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดปฏิเสธใหญ่ๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยความมีความโกรธมีการต่อต้านขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาเนี่ยค่ะทั้งวัดป่าจริยธรรมเองก็มีงานจัดปฏิบัติธรรมแต่วันที่ไม่น่าตรงกันวัดป่าเนี่ยจัดก่อนวันมาฆะ
แต่วัดผู้จวนเนี่ยจัดหลังวันมาฆะวันมาฆะเนี่ยจะมีงานผ้าป่านะครับผ้าป่าเขาเรียกว่าผ้าป่าสร้างกุฏิกรรมฐานที่วัดผู้จวงซึ่งตอนนี้เนี่ยเสร็จไป4หลังแล้วค่ะนะเสร็จไป4หลังแล้วเหลืออีก3หลังไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าพระอาจารย์ก็รออยู่ว่าอีก3หลังเนี่ยจะมาไหมสำหรับการสร้างกุฏินะคะเพื่อที่ให้โยคีเนี่ยได้มีที่พักนะถ้าใครจะเตรียมเต็นท์มาก็ได้นะใครอยากนอนเต็นท์บรรยากาศน่าจะได้อยู่บางท่านขอเต็นท์มาอาจารย์เอาเต็นท์มานอนได้ไหมนะคะก็ได้นะเพราะบรรยากาศวัดเราก็มีที่กางเต็นท์อยู่นะจริงๆแล้วนะเพิ่งคิดนะคะว่าเอากางเต็นท์ได้ถ้าเขาอยากกางนะมีที่กางอยู่ก็เรียกว่าเป็นข้างบนเนี่ยข้างบนก็มีห้องพักอยู่อีกหลายห้องใต้ฐานหลวงพ่อพุทธเมตตานะคะวันที่16มีพระป่าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรเยอะปรากฏว่างานของเราเนี่ยนะคะงานของเราเนี่ยมันจัดหลายอย่างก็เลยประชาสัมพันธ์อ่อนไปนิดนึงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มประชาสัมพันธ์กันจริงๆจังๆก็จะชวนญาติธรรมเนี่ยมาเป็นต้นบุญคนละนิดคนละหน่อยค่ะพามานะเป็นหัวหน้าประธานพาเป็นประธานของครอบครัวตระกูลเอาแค่คนในบ้านของเราเอาแค่ญาติมิตรของเราเอาที่เฉพาะสมัครใจถ้าเกิดเขารู้สึกลำบากใจเนี่ยอย่าไปเอาของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ให้มาร่วมบุญกันเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากความเต็มใจของทุกๆคนมันก็จะเกิดพลังขึ้นมาอย่างพลังของหลวงพ่อพุทธเมตตาที่วัดภูจวงเนี่ยเป็นพลังบวกเป็นพลังบุญที่เราพยายามสร้างขึ้นมาด้วยจิตของเราที่สบายๆจิตมันต้องสบายค่ะเพราะเรามาทำบุญที่วัดหลายคนทำบุญแล้วจิตไม่สบายก็เลยขาดทุนจิตมันต้องสบายด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้พูดถึงเรื่องของความเมตตาทำไมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าอธิบายจริงๆอธิบายไม่หมดความจริงแล้วเนี่ยการเข้าใจขันธ์5ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยในคอร์สเข้มเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมีความเมตตามากขึ้นคนที่เข้าใจขันธ์5เนี่ยจะมีความเมตตาสูงดังนั้นคุณสมบัติของคนที่มีความเมตตาสูงจึงมีศีลบริสุทธิ์และก็ละเอียดมันมีความเข้าใจจากความทุกข์ของคนอื่นอย่างเช่นเราแค่สมาทานอย่างเช่นคนธรรมดาเนี่ยสมาทานปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็ละฉันจะไปฆ่าสัตว์จบมันสมาทานด้วยการตั้งสัจจะเขาเรียกว่าสมาทานนะสมาทานวิรัติชื่อมันบอกว่าสมาทานวิรัติแต่ทีนี้เนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยเป็นสัมปติวิรัตินะเป็นสัมปติวิรัติสมุดเฉทวิรัตสัมปติวิรัตนี่เป็นอีกอันหนึ่งสมุดเฉทวิรัตสมุดเฉทวิรัตเนี่ยมันเป็นการยกเว้นการทำความชั่วจากปัญญาคือเข้าใจว่าทำแบบนี้ไปเนี่ยมันจะมีคนเป็นทุกข์มันจะมีคนเสียใจมันจะมีคนไม่สบายใจเพราะเขาไม่รู้ว่าความทำชั่วเป็นบาปทำให้ใจเศร้าหมองอะไรก็แล้วแต่ไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลจึงไม่ทำความชั่วด้วยความเข้าใจมันมีการไม่ทำความชั่วด้วยการสมาทานนะกับการไม่ทำความชั่วด้วยความเข้าใจแท้ๆมันจึงละความชั่วในระดับที่แตกต่างกันจึงเรียกว่าสมาทานวิรัติสัมปติวิรัติก็คือสัมปตะหรือสัมปติวิรัติเนี่ยเป็นการงดเว้นโดยที่เรายังไม่ได้สมาทานอะแต่ว่าเราเนี่ยอย่างเช่นเราเดินไปเนี่ยอย่างมุดน้ำท่วมเนี่ยเราเดินไปเนี่ยปลาเนี่ยเขาจะข้ามฝั่งหรือเขาจะไปไหนของเขาเนี่ยเขาไปไม่ได้เนี่ยกระโดดขึ้นมาบนบกเนี่ยเคยเห็นไหมครับปลากระโดดขึ้นมาบนบกแทนที่เราเนี่ยจะเอาปลาไปกิน
นะคะแทนที่เราเนี่ยจะเอาปลาไปกินเราก็ช่วยปลานั้นน่ะข้ามฝั่งปลาจะกระโดดข้ามถนนเราก็ช่วยปลานั้นน่ะข้ามฝั่งซะนี่คือสัมปตวิรัติคือถึงเราจะไม่ได้สมาทานแต่เราก็งดเว้นที่จะฆ่าเขาโดยกระทันหันโดยกระทันหันเป็นสัมปตวิรัติไม่มีการสมาทานจะได้สิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นคนที่ไม่ได้ถือศีลไม่ได้ถือศีลเนี่ยตัวเองเคยถามเสมอว่าคนที่ไม่ถือศีลจะศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าก็เป็นตัวสมาทานสัมปตวิรัติเป็นศีลของสัมปตวิรัติเป็นครั้งๆไปเพราะว่าโดยเจตนาในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะงดเว้นการทำความชั่วที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไม่ได้มีการสมาทานแต่เขาก็มีสามัญสำนึกที่จะงดเว้นการทำความชั่วเป็นขณะขณะเขาก็จะได้ศีลเนี่ยเป็นขณะขณะได้ไม่ตลอดได้เป็นขณะขณะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปที่เข้าใจขันธ์ห้าเนี่ยท่านได้ความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยคือศีลห้าบริสุทธิ์ตลอดชีวิตเพราะว่าท่านละเว้นจากการทำความชั่วด้วยปัญญาก็คือเข้าใจชีวิตคนอื่นนั่นเองไม่เบียดเบียนศีลก็คือการไม่เบียดเบียนดังนั้นคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราจะตั้งหลักว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกนะสมมติไม่มีความปรารถนาจะเบียดเบียนแล้วเราต้องมานั่งห้ามใจเนี่ยมันไม่มีความสุขแต่คนที่มีความเมตตาที่เป็นปรมัตถ์คนที่มีความเมตตาที่เป็นปรมัตถ์คือคนที่ปรารถนาดีกับคนอื่นด้วยความจริงใจมันจะมีความสุขตั้งแต่ทำละมันจะมีความสุขตั้งแต่ทำละเพราะฉะนั้นหัวใจของพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะมีความสุขในการที่ได้เมตตาคนอื่นไม่ใช่ยกเว้นท่านไม่ได้เจตนาที่จะยกเว้นด้วยซ้ำแต่ท่านมีความเมตตาเข้ามาแทนที่การกระทำของท่านจึงเหมือนกับคนงดเว้นแต่จริงๆไม่ได้งดเว้นแล้วนะท่านไม่ได้งดเว้นแล้วท่านเป็นของท่านอย่างนั้นเลยคือมันเป็นเนื้อแท้ของหัวใจที่เป็นแบบนั้นคนละอันกันละท่านถึงเรียกว่าสมุจเฉทวิรัติคือไม่จำเป็นที่จะต้องสมาทานอ่ะคือมีความเมตตาเนี่ยมีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์เนี่ย 100% นะคะมีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์เนี่ย 100% เต็มเลยสวัสดีพ่อน้องบีอนุโมทนาบุญด้วยค่ะวันนี้ศิษย์กรรมฐานเข้ามาเยอะเหมือนกันนะจึงมีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์เนี่ย 100% เต็มไอ้ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ 100% เต็มเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของพระอริยบุคคลที่มีศีลบริสุทธิ์นี่คือความเมตตาเพราะฉะนั้นเราทำบุญเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีเกินกำลังหรือหนักไปหรืออะไรไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจความเข้าใจชีวิตหรือความเข้าใจขันธ์ห้าที่ไม่เท่ากันดังนั้นคนที่เข้าใจชีวิตเยอะจึงหนักน้อยความเข้าใจชีวิตน้อยจึงหนักเยอะพอเราจะทำอะไรก็เพื่อนั้นมันมีเรื่องหนักอกหนักใจมีแต่เรื่องไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้แต่สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความหนักอยู่ในใจมันจะสามารถอยู่กับโลกมนุษย์ใบนี้ได้เนี่ยอย่างเข้าใจมันจะไม่มีว่าอันนี้ไม่ไหวอันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นมันจะได้หมดคือจิตเนี่ยมันถูกฝึกมาแล้วอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปว่าพอเราเข้าใจขันธ์ห้าปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบุญตลอดเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่หมออัมพรคุยกันตอนเช้านะช่วงเช้าก็คุยกับพี่หมออัมพรเรื่องนี้เหมือนกันว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยยังไปช่วยงานไปช่วยงานจิตอาสาเนี่ยของคุณหมอสมชายเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยวิปัสสนาอยู่ดีๆเนี่ยถอยหลังหรือเปล่าถอยหลังหรือเปล่าทำไมไปทำทานทำไมไปทำทานซะจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่กับในสังคมของเราเนี่ยที่เป็นสังคมนักปฏิบัติเนี่ย
มันเป็นสังคมที่ดีอยู่แล้วเพราะทุกคนถูกฝึกจิตใจมาดีอันนี้ถือว่าเรามีบุญละเราทำตัวเองนะให้มาอยู่ในวงจรนี้จนได้จนสำเร็จแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะพัฒนาตัวเองคนเขาอาจจะเริ่มต้นจากการทำทานเพื่อที่จะรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาแต่สำหรับตัวเองคิดว่าตอนนี้ตัวเองอยากจะเอาไอ้ตัวที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยตัวที่เป็นผลของทานที่มีอยู่เราสามารถที่จะระดมทุนได้ในระดับหนึ่งเราคือผลของทานที่เราเคยสร้างไว้เราพอจะมีระดมทุนได้ผลของศีลแล้วก็สมาธิที่เรามีรวมไปถึงวิปัสสนาที่เรามีเนี่ยเราสามารถสร้างบารมีบนฐานของการทำทานโดยใช้วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยได้เราอยู่ท่ามกลางคนดีมากมายเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าจิตเรามันดีอ่ะอันนี้พูดถูกแต่เรารู้ได้ไงว่าเรามีบารมีแค่ไหนมันต้องออกไปเจอคนไงออกไปเจอคนแล้วก็ต้องเจริญที่ปรัชนากรรมฐานด้วยออกไปเจอคนแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะหล่อเลี้ยงความเมตตาจริงๆเนี่ยได้แค่ไหนเราเมตตาจริงๆหรือเราเมตตาจากตำราหรือเราเมตตาจากคำพูดของพวกนี้เนี่ยไม่ได้ใครมาพิสูจน์แต่เพียงแค่เราอยากจะพิสูจน์ตัวเราเองว่าขีดจำกัดของความเมตตาเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเจอคนลำบากมากๆเนี่ยใจเราหวั่นไหว ไปกับสิ่งที่มากระทบทางตาขนาดไหนหรือเราสามารถที่จะเป็นผู้นำเป็นจุดยืนอีกคนหนึ่งที่สามารถเป็นที่พึ่งของคนที่ไม่มีได้ถ้าเราไม่เอาโอกาสอันนี้มาใช้เราจะใช้เมื่อไหร่ตรงเนี้ยกัลยาณมิตรเนี่ยมีรอบตัวเลยแล้วก็สามารถที่จะให้โอกาสเราในการสร้างความดีได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องวิปัสสนามีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ต้องขอบคุณพี่เยาว์มากๆเลยตัวเองเนี่ยยังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่นะคะในที่ผ่านมาเนี่ยเล่าในช่วงของรายการในช่วงของคอร์สเข้มเนี่ยมันไม่อยากจะเล่าเรื่องที่สะเทือนใจเล่าแต่เรื่องที่มันประสบความสำเร็จไอ้เรื่องที่เตือนใจหลังจากนั้นมามันก็มีคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีอาชีพแล้วก็มีทั้งประสบความสำเร็จในชีวิตรวมถึงมีอุปสรรคเข้ามาในการแก้ไขปัญหาต่างๆปรากฏว่ามีโยมอยู่ท่านหนึ่งยติธรรมที่ YouTube นะคะพี่ยาวก็หวังดีก็มีวันหนึ่งวันครบรอบสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวของเราพ่อหลวงรัชกาลที่9วันที่13ตุลาตัวเองก็ถวายอาหารถวายอาหารพระด้วย9วัดโดยนำอาหารไปส่งตามวัดแล้วก็พิซซ่าโดยน้องแอมกับพี่ต๋อมร่วมกันแล้วก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพันชามวันนั้นเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพันชามโดยการสนับสนุนจากญาติธรรมเนี่ยแหละค่ะโอนเงินกันมาอะไรกันมาแย่ๆไปหมดเลยต้องบอกตรงนะเดี๋ยวนี้ต้องขออภัยในเรื่องของการอนุโมทนาบุญบางทีก็ลืมบ้างบางทีไม่ได้ลืมค่ะอยู่ในใจนั่นแหละแต่มันไม่มีเวลาจริงๆนะต้องขออภัยก็ปรากฏว่ามีญาติธรรมอยู่ท่านนึงเข้ามาในข้อความว่าเป็นวิปัสสนาจารย์อยู่ดีๆเนี่ยมาขายก๋วยเตี๋ยวมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าพี่ยาวเนี่ยก็เอาชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นสำหรับตัวเองเนี่ยที่มองเห็นก็คือมองเห็นความปรารถนาดีของพี่ยาวแล้วก็ขอบคุณพี่ยาวแล้วก็ขอบคุณที่ไปอธิบายให้ว่ามันเป็นร้านที่อาจารย์เปิดมานานแล้วตั้งแต่รุ่นคุณแม่อะไรเงี้ยร้านธุรกิจครอบครัวแต่สำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นมุมมองของคนที่มันมองโลกที่ไม่เหมือนกันคือเราใช่คนทั้งโลกเนี่ยเขาเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยมันคือการนั่งหลับตาไงเขาไม่ได้เข้าใจว่าถ้าคุณปฏิบัติแล้วเนี่ยสถานะของเราตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นนักบวชนี่คือเหตุผลที่ไม่ได้บวชเพราะว่าคิดว่าเราสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ด้วยเราจึงไม่บวช
ราะเราออกไปเราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผิดอะไรอ่ะออกไปอยู่ข้างนอกตอนนี้ก็ได้แต่ชุดสีๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นคฤหัสถ์อยู่ยังไม่ได้บวชอะไรแต่หลายคนต้องบังคับตัวเองอยู่ทางโลกนะคะแต่บังคับให้เราเนี่ยใส่ชุดขาวอยู่กับวัดห้ามออกไปทําอะไรข้างนอกห้ามเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยโลกใบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยยินดีในสิ่งที่เราเป็นได้ทั้งหมดแต่ขอให้เราเนี่ยยินดีในสิ่งที่เราทำให้เรารู้ว่ามันถูกหรือผิดก็เพียงพอละอันนี้แหละค่ะอย่างที่ได้พูดไปว่าบางครั้งเนี่ยเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราลืมไปว่ากายกับใจเนี่ยหรือรูปกับนามเนี่ยหรือขันธ์ห้าเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยคุณเดินจงกรมคุณนั่งสมาธิแต่คุณไม่รู้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยใช้ยังไงเนี่ยคุณก็ไม่ถึงปัญญาอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถรู้ว่าอะไรคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ทำยังไงอะไรคือปัจจุบันอารมณ์อะไรคือตัวปัญญาอันนี้ต่างหากมันสามารถที่จะนำสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาใช้ให้เกิดปัญญาได้แต่มันต้องฝึกต้องเข้าสนามฝึกค่ะอย่างตัวเองเนี่ยก็เข้าสู่รูปแบบของการฝึกมานานพอสมควรกว่าที่เราจะมาละได้เวลามันก็รู้เวลาเลยค่ะมาเนี่ยนะคะมันก็รู้เวลาเลยนะคะก็ตอนนี้ก็8 โมงกว่าเอ้ย8 โมงจะ3 โมงแล้วเนี่ยก็จะมาละถึงเวลาก็วิ่งกันมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไม่รู้หายไปไหนนะคะ6-7 ตัววิ่งมาได้ยินเสียงไหมคะนะคะก็ตอนมาถึงก็อย่างที่ได้พูดไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยใช้คนทั้งโลกเนี่ยเข้าใจเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะให้คนทั้งโลกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เข้าใจเราแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองเราสามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นะได้บุญอีกขอให้หัวใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งนะคะต้องขอบคุณพี่เยาเลยนะพี่เยาก็เอาเทปเนี่ยไปลงให้ตลอดนะคะเราเป็นคารวาสค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นรูปแบบที่เขายึดเอาไว้ก็ถูกต้องอ่ะแต่เขาลืมไปว่ามันมีช่วงของชีวิตอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะทุกคนก็วางชีวิตตัวเองเนี่ยให้มันตรงกับสถานการณ์สถานการณ์เนี่ยวางแบบไหนเนี่ยอย่างเมื่อวานช่วงที่เป็นวิปัสสนาอาจารย์ก็รู้ว่าตัวเองเป็นวิปัสสนาอาจารย์พยายามถ่ายทอดธรรมะพยายามแนะนำให้มันเต็มที่สุดความสามารถเท่าที่เราจะทำได้แต่พอเราออกมาจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยไม่ได้มองว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นศิษย์ด้วยซ้ำมองว่าเป็นกัลยาณมิตรแล้วตัวเองก็เป็นโชเฟอร์ขับรถให้พระอาจารย์ถ้าเกิดว่าคิดว่าฉันเป็นวิปัสสนาจารย์แล้วมานั่งเป็นโชเฟอร์อยู่มานั่งวิ่งบริการพระอยู่เนี่ยมันจะอีโก้มันจะค้ำไงค้ำวิปัสสนาจารย์ทำงานไม่ได้หรือเราจะไปวิ่งบริการคนเนี่ยอย่างเช่นบางทีจัดทัวร์เนี่ยจัดทัวร์พาญาติธรรมไปที่นู่นที่นี่เนี่ยเดินบริการอาหารเดินทำนู่นทำนี่ตัวเองบางทีลูกศิษย์บางคนที่ไปในนั้นเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวทำเองเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นอาจารย์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าเขาเคารพเราเนี่ยจิตของเขามันก็ดีอะแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราคือมันต้องไม่หลงประเด็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตรงไหนให้มันดีที่สุดในหน้าที่ตรงนั้นอันนี้ต่างหากนะคะที่มันจะสอนให้เรามีสติระหว่างสติกับวิญญาณหลายคนแยกไม่ออกวิญญาณคือรู้เนี่ยอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเห็นเราเนี่ยเขาดีใจเนี่ยเขารู้ว่าเขาดีใจเขาก็เลยแสดงอาการออกมาอันนี้มันคือวิญญาณแต่ว่าเขารู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าดีใจเนี่ยสุนัขเขาไม่รู้อันนี้คือสติมันแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณกับคำว่าสติเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการศึกษาในการหมั่นขยันภาวนาจนการภาวนานั้นน่ะเป็นวิริยะที่มีกำลังจนกลายเป็นสมาธิที่พร้อมต่อการเรียนรู้พร้อมต่อการเกิดปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าสอดคล้องกันและรับกันทุกๆเรื่องค่ะไม่มีอะไรขัดกันเลยที่เราคิดแล้วมันขัดกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจต่างหากให้เวลากับตัวเองนะคะอย่าท้อแท้ในการศึกษาธรรมะขอให้เราคิดว่าเราโชคดีที่สุดที่เราได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วเราได้มีโอกาสศึกษาไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโล
ท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ